بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ผมได้มีโอกาสมาบรรยายณที่มัสยิดแห่งนี้ก็ต้องบอกว่า2ปีติดต่อกันเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็มาบรรยายด้วยแล้วก็เทปที่ผมได้บรรยายไปเนี่ยได้เอาไปเปิดในวิทยุเสียงอิสลามเปิดในทีวีอันนาสทีวีหลายครั้งมากนะครับโดยเฉพาะก่อนที่จะถึงรอมฎอนแล้วก็ในรอมฎอนนี้เนี่ยฉากข้างหลังเนี่ยเขาถามว่าที่ไหนที่ไหนมัสยิดที่นี่สวยจังอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องปีนี้ฉันเลยต้องให้เขามาบันทึกอีกเพราะว่าเดี๋ยวเขาถามอ่ะแล้วปีนี้ไม่ไปเหรอนะดังนั้นพี่น้องครับวันนี้การบรรยายศาสนาวันนี้เนี่ยไม่ได้เพียงแค่มัสยิดนูรุลยากีนเท่านั้นแต่พี่น้องอีกหลายๆคนที่ไม่ได้มีโอกาสมาที่นี่ก็ได้รับความรู้ศาสนาจากการบันทึกของทีมงานอัลฮัมดุลิลละห์นะจะซากุมุลลอฮุคอยรอนขออัลเลาะห์ตอบแทนคุณงามความดีวันนี้ผมตั้งหัวข้อในการบรรยายว่าระดับของผู้ที่ถือศีลอดบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอาทำไมล่ะมันมีระดับชนชั้นวรรณะกันด้วยเหรอไม่ใช่พี่น้องเพราะในการที่เราทำอามันอิบาดะห์ของแต่ละคนเนี่ยพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีที่แตกต่างกันเมื่อกี้ที่เรายืนละหมาด กันเนี่ยแตกต่างกันแล้วเอาแบบไม่ต้องดูไกลๆเลยคนที่เป็นอิหม่ามเนี่ยได้ที่เยอะสุดอิหม่ามกับมะมุมถามว่าใครได้ผลบุญเยอะสุดอิหม่ามได้เยอะสุดนะแต่เวลาเป็นอิหม่ามเนี่ยไม่ต้องแย่งกันนะบางคนบอกอาจารย์วางนี้แจ๋วเลยเดี๋ยวคราวนี้เป็นอิหม่าม3คนพร้อมกันเลยนี่ไม่มีไม่ได้อิหม่ามต้องมีคนเดียวและมะมุมจะกี่คนก็ว่ากันไปแต่ในทางตรงกันข้ามเนี่ยผลบุญเยอะสุดก็จริงดีแต่ถ้าบาปเนี่ยรับเต็มๆนะอิหม่ามเนี่ยเพราะถือว่าเป็นผู้นำนะแล้วถ้าผิดเนี่ยมะมุมตามไม่ได้ถ้าเกิดวันนี้เมื่อกี้อิหม่ามละหมาดมักริบ4รอกอะห์ของเราบอกเอาไม่เป็นได้แล้วอิหม่ามเขาว่าเสียกันทั้งซูเราะห์พี่น้องคนเข้าไปอะไรนูรุนยากินละหมาด4รอกอะห์มักริบลือกันยุ่งเลยถ้าอิหม่ามเขา4รอกอะห์เราไปไม่ได้บอกอิหม่ามตัวใครตัวมันมุฟารอกอห์เหนียดแยกเลยใช่มั้ยเพราะว่าอิหม่ามผิดมั้ยผิดแต่ที่อิหม่ามผิดอาจจะไม่ได้จังใจเพราะอะไรลืมอัลเลาะห์ก็อภัยให้อิหม่ามแต่พวกเราไม่ได้ลืมทำเป็นแกล้งลืมกับอิหม่ามไม่ได้แต่ถ้าลืมกันด้วยกันอันนี้คือการพี่น้องไม่บาปนะนี่คือเรื่องหลักการศาสนาจะเห็นว่าตัวอิหม่ามนี่แน่นอนว่าผลบุญอามานะห์เขาได้เยอะก็จริงแต่ในทางตรงกันข้ามก็ต้องรับผิดชอบเยอะส่วนในบรรดามะมุมในการเนี่ยซอบแรกเอาไปแล้วเพราะนบีบอกซอบที่มีความประเสริฐที่สุดคือซอบแรกดังนั้นพวกเรานะเวลาเห็นซอบแรกเนี่ยบางคนชอบเห็นไหมยืนไปยืนมาปรากฏว่ามีใครขึ้นว่างโบพอเราเห็นปั๊บผลบุญทำไงปีเข้าไปเลยไปดูที่มักกะดิแทบจะเบียดกันเนี่ยซอบแรกที่มักกะเนี่ยเห็นไหมแต่ของเราบางทียืนอยู่งั้นแหละไม่ต้องยืนเห็นว่างไปไงเติมเลยในฮะดิษนบีบอกใครที่เติมซอบให้เต็มมาลิกะขอดอให้อัลลอฮฺอักบัรเห็นไหมเห็นซอบเห็นช่องว่างปั๊บเสียบเลยนี่เขาได้แข่งขันกันทำความดีแล้วในบรรดาซอบแรกพี่น้องคิดว่าเท่ากันอีกไหมไม่เท่าคนที่ชิดอิหมัมที่สุดได้ผลบุญเยอะกว่าปลายแล้วเวลาตั้งซอบแรกเนี่ยพยายามเดินให้ใกล้อิหมัมที่สุดแต่นิดนึงว่าคนที่อยู่หลังอิหมัมเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เป็นคนที่อะไรคนที่มีความรู้ศาสนาเพราะเวลาถ้าเกิดผิดอะไรมาจะได้เตือนได้พออิหมัมผิดเราก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์เตือนได้ใช่ไหมคนไม่เตือนไม่เป็นบอกทำยังไงบางคนไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อิหมัมผิดแล้วนะเรียบร้อยเลยพูดไม่ได้พี่น้องต้องรู้เรื่องศาสนานี่ดังนั้นซอบที่อยู่หลังถัดไปก็กลายเป็นซอฟที่อะไรผลบุญถัดลงไปนี่แค่ละหมาดเมื่อกี้เนี่ยที่ฉันบอกเนี่ยผลบุญต่างกันแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงนี่นับตั้งแต่ข้างหลังมา
เพราะว่าเราอยู่พื้นที่เดียวกันผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่ข้างหลังมาข้างหน้าซอบของผู้หญิงที่ประเสริฐที่สุดคือซอบหลังสุดแต่ถ้าเกิดบางมัสยิดแยกพื้นที่เช่นมีชั้นบนชั้นล่างผู้หญิงละหมาดข้างบนอันนี้ตั้งข้างบนได้เลยไม่มีปัญหาตั้งจากข้างบนไปข้างหลังแต่ถ้าเกิดในพื้นที่เดียวกันอย่างเงี้ยผู้หญิงตั้งข้างล่างเติมมาจนกระทั่งมาถึงข้างหน้าผู้ชายตั้งข้างหน้าไปข้างหลังตรงกลางก็เว้นเอาไว้สำหรับเด็กๆนะเนี่ยเขาเรียกวิธีการตั้งซอบก็จะเห็นถึงวิธีการที่ท่านนบีนั้นได้สอนสวยงามมากนะมันก็จะว่างตรงกลางผู้หญิงก็เติมจากข้างหลังมานะครับคราวนี้ที่ผมบอกเรื่องละหมาดเนี่ยพี่น้องเข้าใจง่ายเพราะว่าเห็นไหมว่าขนาดละหมาดเวลาเดียวกันอิหม่ามคนเดียวกันอ่านซูเราะห์อยู่ในญะมาอ์เดียวกันให้สลามพร้อมกันผลบุญยังต่างกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคนที่ถือศีลอดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับรางวัลของคนที่ถือศีลอดเนี่ยในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าได้สวรรค์คนที่ถือศีลอดนะได้สวรรค์หะดีษบทนึงที่มีรายงานมาจากอบีอามามะบอกว่าฉันได้มาหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและกล่าวว่ามุรนีนะบิอามาลียูดะคิลูนีอันจันนะมีความหมายว่าขอท่านได้โปรดใช้ให้ฉันได้ทำอามันหนึ่งซึ่งอามันนี้เป็นสาเหตุทำให้ฉันนั้นเข้าสวรรค์กอละอะลัยกะบิซาวุมนบีบอกกับอบีอามามะบอกว่าอามันที่นบีแนะนำก็คืออะไรคือการถือศีลอดจงถือศีลอดสิฟะอินนะฮูลาอิดละละฮูเพราะมันไม่มีอะไรมาเทียบได้ปรากฏว่าอบีอามามะถามท่านรอซูลซ้ำอีกซุมมาอาตัยตะฮูซุมมาอาตัยตุฮูซานียะถามเป็นครั้งที่สองว่านบีจ๋างานอะไรที่ทำแล้วได้สวรรค์จ้าในใช้ฉันสำนวนคนคลองจ้างานอะไรที่ทำแล้วเข้าสวรรค์นบีเปลี่ยนคำบอดไหมไม่เปลี่ยนพี่น้องพูดซ้ำอะไรกับบิโซมท่านจงถือศีลอดสิเพราะมันไม่มีอะไรมาเทียบกับการถือศีลอดได้หลังจากนั้นพี่น้องครับนะชายคนนี้ก็ไม่ได้ถามอีกแล้วเพราะถามกี่ครั้งนบีก็ตอบว่าให้ถือศีลอดแสดงว่าอามันในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยเหมาะสมกับคนคนนี้มากและก็เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยคนที่ขออนุญาตนะบางคนที่อาหารอาจจะไม่เพียงพอเท่าไหร่การถือศีลอดของเขาอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าคนที่กินมาทุกวันจริงไหมล่ะเพราะปกติก็อดกันอยู่แล้วก็ถือศีลอดด้วยแต่อย่าเนียดว่าเป็นการอดอาหารอย่างเดียวนะแต่วันนี้ลิลลาฮิตาลาเพราะครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถือโยสุนัตไปละหมาดซุบฮ์นี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยละหมาดซุบฮ์นี่ยังไม่ได้กินข้าวกลับมาจะละหมาดซุบฮ์ดวงอาทิตย์ขึ้นแปลว่าอะไรเพราะว่านบีเนี่ยจะละหมาดมัสยิดละหมาดซุบฮ์ที่มัสยิดรอจนกระทั่งดวงอาทิตย์ขึ้นละหมาดดูฮาที่มัสยิดแล้วกลับมาบ้านพอกลับมาบ้านก็เห็นท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากำลังอยู่ในครัวบ้านของท่านนบีพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเคยปรากฏว่าไม่มีควันไฟขึ้นจากที่บ้านแปลว่าไม่มีอาหารปรุงสำเร็จบางคนบอกอาจารย์แล้วกินอะไรล่ะอิ่มทิพย์เหรอเปล่ากินอาหารที่สำเร็จรูปเช่นอินทผลัมอินทผลัมนี่ไม่ต้องเอาไปย่างใช่ไหมมีใครเอาอินทผลัมไปปิ้งไหมไม่มีแกะมาจากกล่องก็ทานได้เลยแสดงว่าอาหารปรุงสุกที่ต้องทำใหม่ๆเนี่ยเป็นเดือนนะนบีไม่ได้กินอินทผลัมเป็นเดือนเลยกินอะไรที่มันไม่ต้องปรุงอ่ะนะกินนมกินผาลัมกินน้ำผึ้งคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับนบีถามว่าถ้ามีมันมีวันนี้มีอะไรกินไหมถ้าไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรทานฉันจะถือศีลอดนะยันท่านนบีก็ถือศีลอดเป็นประจำแล้วก็อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของอะไรการที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคราวนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับเรื่องของระดับของการถือศีลอดเนี่ยมีสลัฟท่านหนึ่งบอกว่าถ้าหากการถือศีลอดเนี่ยไปจับอยู่เฉพาะเรื่องของการงดอาหารกับเครื่องดื่มและการร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยเขาให้คำนิยามว่านั่นคือการถือศีลอดที่ง่ายที่สุดเป็นการถือศีลอดที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะเพราะในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อธิบายความหมายของการถือศีลอดที่มากกว่าการอดอาหารอดเครื่องดื่มอดน้ำนบีบอกว่ามันลัมยะดะกาลุซซูรวะอะมะละบิห
วัจัลบุคคลใดที่ถือศีลอดแล้วไม่ละจากคำพูดที่เป็นเท็จการงานที่ไร้สาระเรื่องที่เป็นยะฮัลยะฮัลคือเรื่องที่โง่เขลาเบาปัญญาที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ทำแล้วนำมาเรื่องไม่ได้เป็นความดีตรงกันข้ามอาจจะเป็นความผิดความเป็นบาปซะด้วยฟะไลซะลิลลาฮิฮาจะอัลลอฮ์ไม่พึงประสงค์การถือศีลอดของคนคนนั้นฟีอัยยะดาตออามะฮูวะชะรอบะฮูในการที่เขาอดอาหารทั้งวันอดน้ำทั้งวันอัลลอฮ์ไม่ต้องการการถือศีลอดของคนคนนี้นั่นหมายความว่าพ้นแค่ฟัดดูแต่ผลบุญความประเสริฐไม่ได้เลยนะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับปราชญ์บรรดาอุลามะจึงได้บอกระดับขั้นของการถือศีลอดเอาไว้มีทั้งหมด3ระดับระดับที่1ง่ายที่สุดพี่น้องมุสลิมทำกันได้ทั่วโลกถ้ามีอีหม่านนะแต่ในระดับหนึ่งเนี่ยก็มีคนสอบตกแล้วถามว่ามีไหมมีนะมึงเห็นเมื่อกี้มึงเห็นนะพี่น้องยังไม่ถึง6โมงเลยซดน้ำกันแล้วมีกินชากันแล้วเออแล้วก็งงตกลงมันยังไงกันเนี่ยไอ้นี่มันแก้บวชก่อนด้วยยังไงสิไหนได้ไม่ได้บวชนะบางทีติดอบายมุขติดน้ำท่อมติดบุหรี่เป็นไงบวชไม่ได้เลยอันนี้พี่น้องอันนี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างนะไปบอกกับอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ฉันมีอุซดอุซดอะไรอ่ะติดบุหรี่จ้ะมีอุซดนี่ไม่มีในกุรอานอุซดมีอะไรมารีดอนอัลซาฟารินคนเดินทางหรือคนป่วยไอติดอบายมุขเนี่ยติดพวกยาเสพติดอันนี้ไม่เป็นอุซดนะครับที่จะมาผ่อนผันดังนั้นระดับพื้นฐานทั่วไปเลยก็คือคนที่ยับยั้งท้องและอวัยวะเพศเพียงอย่างเดียวดังนั้นคนเหล่านี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายหากไปดูในเนื้อแท้หรือว่าเนื้อในของการถือศีลอดเนี่ยไม่ปรากฏอามันต่างๆขณะถือศีลอดเลยเช่นไม่มีการอ่านกุรอานไม่มีการบริจาคไม่มีการวิกรุลลอฮ์ไม่มีการทำในเรื่องละหมาดสุนัตต่างๆเสริมไปเลยมีอะไรอ่ะมีแต่เรื่องไร้สาระมีแต่การเล่นเกมมีแต่เรื่องของการฟังเพลงมีเรื่องของการไปเดินห้างบางคนบอกว่าเนี่ยอากาศร้อนๆอาจารย์ฉันมีวิธีคลายร้อนทำไงเดินห้างช้อปปิ้งไปมันเพลินๆเนี่ยนะแป๊บเดียวละศีลอดอีแล้วอันนี้จะเรียกว่าระดับหนึ่งส่วนระดับที่สองพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเขาอดอาหารแล้วอดเรื่องของการร่วมประเวณีกับภรรยาแล้วเขายังยับยั้งสายตาของเขาด้วยและก็ลิ้นของเขาด้วยขาของเขาด้วยหูของเขาด้วยจากอวัยวะต่างๆของร่างกายที่ซอเฮดที่ปรากฏชัดเนี่ยจากการไปทำบาปทำผิดปากของเขาจะไม่พูดนินทาชาวบ้านไม่ว่าคนนู้นคนนี้ไม่พูดกระทบให้คนอื่นได้รู้สึกเสียใจตาของเขาก็มันไปดูเรื่องราวที่ไร้สาระนะบางคนมีน้องภูมิมาทั้งหลายช่วงคอตัมซีรีส์รอมฎอนเนี่ยนะคอตัมซีรีส์งงไหมมีแต่คอตัมกุรอานไอ้นี่คอตัมซีรีส์ไปเช่าซีรีส์มาเป็นชุดกะว่าเดี๋ยวรอมฎอนนี้จบแน่เรื่องนี้30กว่าแผ่นอ๋อมันไปดูสูตรที่ไหนมาก็มีแต่30ยุทธอันนี้30แผ่นเขาตำซีรีส์ไอ้อย่างนี้ตานี่ดูเอารอดตลอดเลยใช่ไหมหูพี่น้องเป็นไงไม่ฟังเรื่องราวไร้สาระเรื่องเพลงอวัยวะทั้งหมดเขาจะระวังในการที่ไม่ทำบาปเลยนี่คือระดับที่2 ส่วนระดับที่ดีที่สุดที่ได้รับความประเสริฐที่อัลลอฮ์บอกว่าการถือศีลอดเนี่ยเป็นของข้านะและข้าก็จะตอบแทนอามันอันนี้ให้ลูกหลานอาดัมด้วยตัวของข้าเองเนี่ยต้องเป็นระดับที่3นี่พี่น้องก็คือระงับหัวใจจากความปรารถนาอันต่ำต้อยอันต่ำต้อยและความคิดต่างๆที่จะออกห่างจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าไปถึงหัวใจเลยเข้าไปถึงหัวใจเลยนั่นหมายความว่าหัวใจของเขาตั้งแต่เริ่มในการถือศีลอดตั้งแต่ต้นยันจบตั้งแต่แสงฟะญัดขึ้นจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ตกหัวใจเขาจะอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเหมือนละหมาดเลยพี่น้องเหมือนคนที่ตักบีรตุลอิหรอมเนี่ยพออัลลอฮุอักบัรเสร็จปั๊บหัวใจเป็นไงเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เลยเห็นไหมจนกระทั่งให้สลามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรเรื่องคุชัวเรื่องสมาธิในการละหมาดก็จะสังเกตว่าละหมาดเนี่ยยังมีการแบ่งระดับเหมือนกันนะไอ้ประเภทตักเบ็ดแล้วหัวใจอยู่ที่รถเนี่ยมีหัวใจอยู่ที่นู่นที่นี่มีแต่หัวใจไปอยู่กับการละหมาดก็มีพี่น้องนะ
ดังนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายคนที่ถือศีลอดและหัวใจของเขาอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะคอยเติมอามันต่างๆผมนำเรียนกับพี่น้องเนี่ยตั้งแต่อามันแรกที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเลยก็คือการทานอาหารซะฮูรทานอาหารซะฮูรพี่น้องอย่าไม่ให้ค่าคำภาษาเขาอย่าด้อยค่าใช่ไหมกับการทานอาหารมื้อนี้นะผมว่ามื้อนี้เป็นมื้อที่ทานไม่อร่อยที่สุดเอาทำไมอ่ะเอาล้อพี่น้องไอ้ลิ้นมันยังไม่ทำงานเลยตาก็ยังเมาขี้ตาอยู่ยังมาตักซุปใส่ปากอีกงงใช่ไหมบางคนตักไปเป็นไงกินเลอะไปนี่เขานี่หลับเป็นมื้อที่ไม่อร่อยและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ดีว่าถ้าไม่พูดถึงความประเสริฐของมื้อนี้เนี่ยดูท่าแล้วมึงยีไม่เอาแล้วพอ5ทุ่มวัสลามตื่นอีกทีซุบฮ์เลยบทแห้งดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกฟาดีละมื้อนี้ไว้พิเศษแต่ไม่บอกฟาดีละของมื้ออิฟตอร์นะมื้อเมื่อกี้ที่เรากินเนี่ยไม่ได้บอกอย่างเดียวว่าให้รีบในการละศีลอดแต่ไม่ได้บอกว่าพอกินปั๊บบะเราะกะห์จะมาอะไรไงไม่ได้บอกเพราะพวกเราเอากันอยู่แล้วมื้อเนี่ยโดยอัตโนมัติมีใครมั้ยได้บุญแล้วยังไม่เอาวะอยากได้บุญเยอะไม่มีมีแต่ถามว่ามึงดูเวลาให้ดีนะได้หรือยังถามตอนไหนตอน 6:00 นอ่ะเลยครึ่งชั่วโมงกูก็ดูเวลาเดียวกับแกนี่แหละจะมาทีมไหนเนี่ยคือไปอยากให้ไวอ่ะตอนนี้อยากให้ไวเพราะว่าหิวแต่ถ้ามื้อซูโฮเห็นมั้ยว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความพิเศษของมื้อนี้เลยในหะดีษนบีนะบอกว่ามื้อนี้นบีบอกให้กินอาหารซะโฮนะเพราะมื้อนี้มีบะเราะกะห์และเป็นมื้อที่อัลลอฮ์จะมีมาเป็นมื้อที่มาลาอิกะห์ขอดุอาให้ด้วยคนที่เกิดมากินข้าวซุบฮ์เนี่ยมาลาอิกะห์ขอดุอาให้เหมือนเมื่อกี้เลยเติมซอฟศอลาวาตนบีมาลาอิกะห์ขอดุอาให้คราวนี้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มื้อซะฮูรกินได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนแต่ว่าที่ดีที่สุดนบีบอกให้กินท้าที่สุดล่าที่สุดบางคนเนี่ยล่าจนกระทั่งตัวเสียคอไม้อันนั้นไม่ใช่นะอันนี้มันล่าสินยาแดงผ่า8ยังอับอยู่เลยอัลลอฮ์นี่เขาอุตส่าห์เคาะไมค์ก่อนแล้วให้วางแล้วพอเขาเคาะไมค์เนี่ยต้องหยุดแล้วพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายคือบางคนเนี่ยไปบอกว่ามีด้วยเหรออิสลามอิมซากเนี่ยคือถ้าเราจะเอาตัวบทเป๊ะๆเนี่ยนะพูดถึงเรื่องอิมซากเนี่ยไม่ได้มีตัวบทเป๊ะๆแต่ถ้าพูดถึงการที่นบีปฏิบัติเนี่ยนบีจะเว้นนัยยะไง50อายะที่ให้มีอิมซากเนี่ยก็คือได้จะได้ไม่ไปอะไรไม่ไปลำไปไม่ไปไปทานในช่วงที่มันสุ่มเสี่ยงอันนี้เป็นเรื่องดีมีมอมพิวมีอิมานทั้งหลายแต่ถามว่าถ้าจะกินน่ะกินได้ไหมกินได้ยังกระนั้นแหละยันเข้าเวลานั่นแหละแต่มันดีไหมล่ะกำลังสดผัดพริกสดๆอยู่เลยพี่น้องเอ้ยไอ้นั่นปรับแล้วน้ำก็ไม่ทันอัลลอฮ์เรียบร้อยแสบคอทั้งวันดีกว่าไหมถ้าเรากินให้เรียบร้อยเหลือแต่น้ำอย่างเดียวเหลือแต่ยาอย่างเดียวปลายฟันเรียบร้อยแล้วด้วยเพราะอาจารย์ปั๊บเราจะได้สบายไม่ต้องไปแล้วบางคนพี่น้องแหมเคี้ยวได้สองทีกืนติดคออีกรีบที่ฉันบอกแบบนี้พี่น้องผู้มีมารทั้งหลายดีกว่าคือการที่งดก่อนที่จะเข้าเสียงอาจารย์งดก่อนเลยแปลว่าหยุดก่อนละฉันหยุดละตอนนี้ฉันเอาเวลาขอดูอาอย่างเดียวอ่านกุรอานอย่างเดียวรอฟังเสียงอาจารย์อย่างเดียวอันนี้ดีกว่าแล้วคนสลับทำแบบนี้ทำแบบนี้แหละพอกินเสร็จโซเสร็จเข้ามารอแล้วอ่านกุรอานมันรอติสุราแล้วทำได้ไหมทำได้พี่น้องภูมิมานทั้งหลายครับนะแต่ว่าบางคนไปอะไรไปบอกโอ้โหไม่ได้ไม่มีไม่แล้วอัลลอฮ์ฉันก็ว่าปกติแล้วพวกเราก็ทำกันอยู่แล้วอิมซากเนี่ยแต่ถามว่าจะถ้าคนไม่ทันจะกินยังกระทั่งสุดท้ายได้ไหมก็ได้สิเพราะมันยังไม่ได้เข้าเวลาในการถือศีลอดนะไล่มาแต่ซุบฮ์ไปเรื่อยๆพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเข้าเวลาซุบฮีและในเวลาซะฮูเนี่ยพี่น้องครับเป็นเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเสด็จลงมาที่ฟ้าดุนยาเพื่อมาดูว่าบ่าวคนใดเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺและหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมอัลเลาะห์ลงมาทุกคืนเพื่อที่จะมาดูว่าบ่าวคนใดของพระองค์นั้นขออภัยโทษมีบ่าวคนไหนมั้ยขออภัยโทษต่อข้าขอดุอาต่อข้ามั้ย
ถามว่าทำไมใช้เดือนรอมฎอนเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ได้ข้อนี้เพราะว่าเราตื่นอีกทีเนี่ยเกือบปาซูโบเกือบจะหมดอยู่แล้วหมดเวลาแล้วแต่ทุกวันนี้ที่เราตื่นมาทานอาหารซูโฮเนี่ยเราตื่นมาช่วงเวลาที่เป็นดูอามุสตะยับมากๆดังนั้นฉันจึงนำเรียนกับพี่น้องว่าถ้ามีเวลาหลายๆคนเนี่ยบางทีกินตั้งแต่ตีสี่ยังมีเวลาอยู่นี่อีกครึ่งชั่วโมงถามว่าเราจะตะฮัจญุดอีกสักสองรอกะอ์ได้ไหมคำตอบก็คือทำได้นะทำได้แม้ว่าเราจะละหมาดตะรอเวียกันแล้วตั้งแต่ต้นคืนวิเตสไปแล้วกับอิหม่ามไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะละหมาดตะฮัจญุดได้อีกเพราะเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ศาสนาเปิดเอาไว้นบีสอนก็คือมัสนาอันนี้เป็นเกาลียะแปลว่าหะดีษที่เป็นคำพูดนบีไอ้ส่วนที่เราก็อ้างไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เนี่ยเป็นการสังเกตของภรรยานบีว่านบีปฏิบัติไม่เกินเท่านี้ดังนั้นปราชญ์เนี่ยจึงบอกว่าใครที่ไปจำกัดเรื่องของจำนวนเอาไว้ต้องได้เท่านั้นเท่านี้ถือว่าไม่ได้มีความรู้อย่างแท้จริงถ้ามีความรู้แท้จริงเนี่ยต้องอะไรครับต้องอธิบายให้พี่น้องเข้าใจว่าสามารถจะเลือกได้เลยบางคนถามอาจารย์ละหมาดตะรอเวียห์สองรอกะอะห์ได้ไหมมีโต๊ะคนนึงเนี่ยเห็นอาจารย์แปลมีแปดมีสิบมีแปดมียี่สิบเนี่ยแต่โต๊ะเนี่ยไปไม่ถึงแปดดูท่าแล้วได้แค่2พอขาเนี่ยเริ่มทะเลาะกันแล้วหัวเข่าเริ่มทะเลาะได้ไหมได้แค่2รอกอะห์ผมบอกโต๊ะจ๋า2รอกอะห์ก็ได้ไม่ไหวก็เอาแค่นั้นแหละ2รอกอะห์ก็ได้ก็ถือว่าเป็นตะรอเวียห์แล้วนะหรือละหมาดไปเกิน8ไปสัก10 12ปรากฏว่างานเข้าพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเกากินกำเริบวันนั้นฟาวเลยเหรอเปล่าก็อัลลอฮ์บันทึกให้ผลบุญกิยามุลเลม12รอกอะห์มีปัญหาแต่ที่ดีควรละหมาดเสร็จพร้อมกับอิหม่ามเพราะอัลลอฮ์จะบันทึกผลบุญให้เท่ากับละหมาดทั้งคืนนะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงเวลาซุบฮีสาเหตุหนึ่งที่ให้เราทานอาหารซุฮดกันล่าเนี่ยเพื่อจะให้เรารอละหมาดซุบฮีแต่คนกินหลังประมาณตีหนึ่งถามไหวรอไหมซุบฮีมีกินตีหนึ่งแล้วก็หลับสิรอทำไมดังนั้นที่กินล่าเนี่ยมันดีเพราะอะไรเพราะเราจะได้รอซุบฮีอีกไม่นานก็ซุบฮีพอเราซุบฮีเสร็จพวกเราก็นึกถึงที่นอนแล้วนอนบางคนบอกอ้าวอาจารย์นอนได้ไงหลังซุบโบเป็นเวลาห้ามนอนเราก็เจออย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเอาฮะดีษบันทึกอิหม่ามมุสลิมมาให้พี่น้องดูมีครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุละหมาดซุบโบเสร็จพอละหมาดซุบโบเสร็จท่านอุมัรมีกิจธุระด่วนจะไปปรึกษาหารือกับซอบะท่านหนึ่งปรากฏว่าช่วงละหมาดซุบโบเสร็จก็นั่งวีริดหลังละหมาดแป๊บหนึ่งก็เลยเดินต่อไปที่บ้านหลังนั้นเป็นบ้านของคนที่อะไรคนที่ท่านอุมัรจะปรึกษาด้วยปรากฏว่าพอไปเคาะประตูให้สลามแล้วพี่น้องตามมารยาทนะเวลาไปกดกิ่งใครบ้านใครก็แล้วแต่ให้สลามเขากี่ครั้ง3ครั้งกิ่งอัสลามุอะลัยกุมจ้าเงียบกริบไม่มีอะไรตอบมาเอาให้อีกครั้งนึงเพิ่มลำดับเสียงไว้หน่อยอัสลามุอะลัยกุมเพิ่มไปเหลือสิทธิ์อีกครั้งนึงนะยีนะคราวนี้ก็อีกสักครั้งหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมให้ไปสักสามครั้งไปไงบางคนปีนเข้าบ้านเลยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้โจรไม่ใช่พอให้สลามสามครั้งปีนเข้าบ้านเขาไม่ใช่นบีสอนให้สลามสามครั้งไม่มีกราบหรือไม่ก็นั่งรออย่างนั้นแหละไม่มีสิทธิ์ที่คุณจะไปเลยไปละลาบละล้วงปีนเข้าไปบางคนเดินเข้าไปหลังบ้านไปงัดประตูเขาอีกยี่เอ้ยนี่เสียมารยาทบางคนบอกอาจารย์รัฐบาลฉันละเองล่ะเข้าสิบ้านฉันเองก็เข้าสิครับจะไปรอใครล่ะไปให้สลามอะไรกุ้งเราเจ้าของบ้านเราก็เข้าอันนี้พูดถึงคนบ้านคนอื่นไปบ้านคนอื่นเนี่ยพอให้สลามเจ้าของบ้านเขานิ่งก็กลับบ้านปรากฏท่านอุมัรไม่ได้กลับท่านมัดนั่งรอนั่งรอจนกระทั่งเวลาได้ดูฮาแล้วซอฮาบะห์ท่านนี้ตื่นขึ้นมาเจอเห็นอามีรุลมุมินีนนั่งรออยู่หน้าบ้านพี่น้องตกใจระดับผู้นำประเทศคอลิฟ่ามานั่งรอก็บอกว่ายาอามีรุลมุมินีนท่านอุมัรทำไมไม่บอกฉันล่ะเข้ามาได้เลยฉันหลับอยู่
ปลุกฉันสิท่านอามัดบอกว่าท่านกำลังพักผ่อนฉันไม่อยากรบกวนรอให้ท่านนอนให้เต็มนอนให้เต็มที่ก่อนดีนะนี่ไม่นอนถึงบ่ายนอนถึงบ่ายนี่ยุ่งเลยนะดีนะนอนแค่หัวนอนแค่งีบนะพอเช้าก็ออกไปทำงานคนเราเนี่ยก็ออกไปทำงานจากหะดีษบทนี้ฟังมาแล้วอ้าวอาจารย์ไหนหลักฐานไหนที่บอกที่ว่าทำไมล่ะที่บอกว่านอนหลังซุบฮ์นอนได้อ่าในวิชาฟิกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าอะไรเป็นเรื่องผิดท่านนบีเจอหรือซอบ้าเจอเนี่ยปล่อยไหมไม่ปล่อยถ้าอะไรทำไม่ถูกเนี่ยท่านอุมัดได้ยินท่านอุมัดเนี่ยท่านคนเข้มไม่มีหรอกท่านจะบอกเอาเลยจ้าไม่มีถ้าท่านอุมัดเนี่ยคนเข้มเนี่ยแต่เห็นอะไรไม่ถูกซัดเลยพูดเลยบอกเลยเสื้อแสดงว่าไอ้นอนหลังซุบฮ์เนี่ยไม่ได้เรื่องบาปหรอกไม่ใช่เรื่องบาปถ้าบาปปั๊บท่านอุมัดต้องอะไรต้องจัดการต้องเตือนต้องบอกซอบ้าท่านนั้นแล้วแสดงว่านอนได้แต่หากมีคำจำเป็นเช่นเมื่อคืนนัตฮัดยุดแหมอร่อยเลยอ่านกุรอานเอาหน่อยหนังซูโบกับพักผ่อนไม่ว่ากันมีน้องประเด็นว่ากลางคืนที่ไม่ได้นอนจะสาเหตุอะไรถ้าสาเหตุมาจากเข้าเฝ้าอัลลอฮ์อันนี้มีปัญหาแต่ถ้าสาเหตุมาจากนัดกับฟุตบอลนัดกับซีรีส์อันนี้นอนไม่มีประโยชน์อะไรพี่น้องไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องดีใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยผู้ชายพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายอัศวินของผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ต้องไปดูหรอกจับดาบจับอะไรดูที่ซอบละหมาดซุบฮีใครที่มาละหมาดซุบฮีเป็นซุบฮ์เป็นยะมาอะห์นั่นแหละคืออัศวินที่ดีฉันถึงบอกกับบรรดาฮัจญะห์ทั้งหลายมีลูกสาวเนี่ยอยากจะรู้ว่าลูกเขยของเราเนี่ยหรือคนที่จะมาเป็นว่าที่ลูกเขยเนี่ยลองไปดักดูสิพอซุบฮ์เสร็จออกมาจากสุเหร่าดูสิคนไหนมีเวลปรากฏว่าเจอกี่80อีกคนนึง75ไม่เจอคนหนุ่มเลยพอไปดักดูที่สุเหร่าที่ซุบฮ์พอออกมาจากสุเหร่าเจอไอ้หนุ่มคนนึงโอ้โหกะว่าแจ๋วแน่เลยที่ไหนได้มันไม่ได้กลับบ้านมันนอนที่สุเหร่าตั้งแต่เมื่อคืนแล้วดูดีนะฉันนึกบอกดีแกว่ามันแปลกไหมทั้งที่ความจริงนะเนี่ยเรื่องยามาจิสมาสีเนี่ยควรจะเป็นคนหนุ่มใช่ไหมคนชราเนี่ยเขาอาจจะมีข้อผ่อนผันเขาไม่ไหวแล้วเขาข้อกลายไปว่าคนชราเนี่ยเข้มแข็งคนหนุ่มกับไม่ใส่ใจนั้นบอกกับพี่น้องว่าช่วงละหมาดช่วงอะไรนะขอโทษทีช่วงของรอมฎอนเนี่ยเป็นการฟื้นฟูการละหมาดยามาที่มัสยิดโดยเฉพาะเวลาซุบฮีเพราะพวกเราตื่นกันอยู่แล้วกินโซโฮอยู่แล้วไหนๆก็เดินไปสุเหร่าหน่อยนะอย่างคนฉันเนี่ยทับโซโฮที่มัสยิดสุเหร่าขาวฉันก็ได้ที่สุเหร่าอีกที่นึงก็ไม่มีมัสยิดแต่ก็ละหมาดเป็นญะมาอะห์พอมัสยิดอยู่อีกที่ไกลอยู่เดินต้องขับรถออกไปเดี๋ยวไม่เข้ารายการไม่ทันก็ไปละหมาดเป็นญะมาอะห์นะดังนั้นจะได้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยจะได้เก็บอามันดีๆในช่วงเดือนรอมฎอนนะเรื่องละหมาดที่มัสยิดส่วนผู้หญิงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายผู้หญิงเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นความพิเศษที่อัลลอฮ์ให้กับนางสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับนางก็คือที่บ้านแม้กระทั่งการละหมาดตะรอวีด้วยแต่นิดนึงบางคนบอกอาจารย์ครับตรงเนี้ยมี3ศาสนะด้วยกันรวมถึงผู้ชายเราด้วยนะผู้หญิงเนี่ยคือที่บ้านอยู่แล้วแหละดีที่สุดแต่ปรากฏว่าถ้าอยู่บ้านปรากฏว่าแม่หาอิหมัมไม่ได้เลยและฉันเองก็เป็นคนหลงๆลืมๆด้วยละหมาดที่มัสยิดมันดูขุ่นชั่วมากกว่าแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรนะได้อะไรได้บรรยากาศมากกว่าอันนี้นบีบอกอย่าห้ามนางแต่ตอนก่อนออกจากซูเราเนี่ยต้องระวังฮัจญะห์ระวังเรื่องอะไรน้ำหอมบางคนนี่อย่างกับลงน้ำหอมเคลื่อนที่ออกไปซูเราเนี่ยหอมฟุ้งไปหมดอันนี้ขอมาอัพนะพออิสลามเนี่ยไม่อนุญาตให้สตรีใส่น้ำหอมออกจากนอกบ้านนะฮัจญะห์นะพูดกันตรงๆพี่น้องเราวันนี้เอาของดีมาให้วันเราไปกินงานเห็นไหมไม่รู้ไอ้นี่มันนั่งนับนั่งอะไรนะรถน้ำหอมถล่มล่มใส่มันเหรอไปอาบมาเลยหอมไปหมดนบีเตือนนะผู้หญิงอย่าใส่น้ำหอมออกจากบ้านพอฟังแบบนี้เอาละฉันขอเปรี้ยวไปเลยออกไปสุดาวขอให้เปรี้ยวไปเลยอันนี้พี่น้องอันนี้เป็นพวกไม่เข้าใจในทางกลับกันอิสลามสอนให้สะอาดไม่ใช่ไม่หอมฉันเล่นเปรี้ยวเลย
วันนี้มากับทุ่งมะนาวชัดๆอันนี้ไม่ใช่พี่น้องผู้หญิงเนี่ยกลิ่นที่ดีที่สุดสำหรับนางรู้ไหมคืออะไรกลิ่นน้ำสะอาดแปลว่าให้อาบน้ำบ่อยๆผู้หญิงอะนะอาบน้ำบ่อยๆแล้วไปอยู่กับสามีเนี่ยพรมน้ำหอมท่านหญิงอุมุสุเลมเนี่ยพี่น้องครับคืนไหนท่านจะมีกิจกับสามีเนี่ยท่านจะใส่น้ำหอมเป็นพิเศษใส่เสื้อที่เป็นชุดพิเศษสามีรู้เลยว่าคืนนี้ไม่ได้นอนแล้วแต่ถ้ามามาเปรี้ยวมาเนี่ยอย่างนี้รู้แล้วนอนดีกว่าเห็นไหมบรรยากาศบรรยากาศดังนั้นสตรีพี่น้องผู้มีหมานะหลายถ้ามามาละหมาดมัสยิดต้องระวังเรื่องอะไรเรื่องน้ำหอมนะแต่ก็ไม่ได้ให้หมิ่นนะอาบน้ำให้เรียบร้อยนะและก็อีกเรื่องนึงพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเรื่องเอาร้อเนี่ยฉันเห็นพี่น้องมุสลิมแต่งเอาร้อแบบเนี้ยน่ารักแต่ให้เข้าใจว่าเอาร้อแบบนี้เนี่ยคือเอาร้อทั้งในละหมาดแล้วก็นอกละหมาดไม่ใช่ในละหมาดเนี่ยดูเรียบร้อยเลยพอนอกละหมาดกระโปรงสั้นนี่ตกลงมันมี2อารมณ์เหรอ2เวอร์ชันเวอร์ชันเรียบร้อยกับเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งไม่ใช่เนี่ยแหละคือชุดของสตรีทั้งในละหมาดและนอกละหมาดก่อนจะออกจากบ้านนะถามตัวเองว่าไอ้ใส่ชุดเนี่ยละหมาดซ้อมไหมถ้าละหมาดซ้อออกจากบ้านได้บางคนบอกงั้นฉันต้องตะละกองทุกวันไม่ใช่ฮะยะตื่นใส่ถุงเท้าให้เรียบร้อยเสื้อไม่ใช่3ส่วนอย่างนี้ผู้ชายนี่ได้แต่ผู้หญิงต้องข้อมือนะกระโปรงถ้าใส่เติมมาต้องมีถุงเท้าถ้าไม่ใส่ถุงเท้าใส่กอมพื้นลงไปต้องระวังแบบนี้นะเพราะนบีเตือนเรื่องของผู้หญิงมากเลยโดยเฉพาะเรื่องอะไรเรื่องเอารอยกเว้นโต๊ะอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอันนี้ศาสนาผ่อนผันให้บางทีใส่หมวกแปะหัวไว้คอเปิดถามว่าบาปไหมเนี่ยไม่บาปนะถ้าไปโต๊ะเก๋ๆแล้วเนี่ยขอมาอัพทีขอแหมสวพูดแกไม่ได้นะเกียรติโต๊ะเครื่องสวเนี่ยพูดง่ายๆถ้าเห็นแล้วไม่เกิดอะไรแล้วเนี่ยผู้ชายเห็นนะบางทีอย่าว่าแต่เกิดแต่ปรงด้วยเห็นนะปรงเลยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยปลอดภัยละแต่ถ้าสาวๆไม่ได้สาวๆไม่ได้ต้องปิดเลยนะแต่เป็นโต๊ะเนี่ยทำเนาพอทำเนาอันนี้ก็ไม่ว่ากันบางทีเราไปเข่งกับโต๊ะ90แล้วออกมานอกบ้านโอ้ไปคุมหิญาบเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวเกิดวัยรุ่นแถวนี้เห็นแหมฉันบอกมันผ่านไปมันก็ผ่านไปโต๊ะมันก็ไปแล้วโต๊ะปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเป็นสตรีที่ติดเรื่องของการแต่งกายเนี่ยเขาจะติดไปยันกระทั่งนู่นแหละยันเขาแก่นั่นแหละอันนี้สังเกตนะเพราะคนติดฮิญาบแล้วคุมตลอดนะอ่ะพี่น้องครับก็ไล่แต่ซูโบมาเรื่อยๆจนกระทั่งละมาดูฮาเนี่ยถ้าไล่จบเนี่ยผมว่านู่นเลยนะยังซูโบอีกวันนึงเนี่ยของฉันเนี่ยนะก็เอาพอประมาณแล้วกันนะอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมนำเสนอหะดีษบทหนึ่งหะดีษบทนี้นะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงเรื่องบอกว่ามาอาตาอัลมุสลิมีนะชะฮรุนคอยรุนละฮุมมินรอมฎอนไม่มีเดือนใดที่จะมายังบรรดามุสลิมที่จะประเสริฐไปกว่าเดือนรอมฎอนละนะฟังแบบนี้ชื่นใจพี่น้องนะไม่มีเดือนใดที่จะประเสริฐกว่าเดือนรอมฎอนและตอนนี้เราอยู่ในเดือนรอมฎอนและก็อยู่ในคืนที่มีความพิเศษที่สุดคือคืนวันศุกร์บางคนบอกคืนในตุ้นกระดัดเปล่านี่วันรอฮุอัมฉันก็ไม่รู้นะแต่มีโอกาสนะเพราะว่าทุกคืนในเดือนรอมฎอนมีโอกาสเป็นไลลาตุลกอดัดแต่เน้นอะไรช่วง10คืนสุดท้ายตอนนี้ยังไม่ใช่10คืนสุดท้ายแต่ถามว่าคืนดีมั้ยดีเพราะไปค่ำวันศุกร์ตอนที่เขาติดต่อฉันว่าให้มาบรรยายวันพฤหัสค่ำลงเนี่ยฉันตกใจฉันบอกมีทำไมบรรยายวันนี้ล่ะอาจารย์ค่ำวันศุกร์เนี่ยโอ้ดีชอบนะเพราะวันอื่นฉันไม่ค่อยว่างหรอกเสาร์อาทิตย์มีวันนี้แต่ว่างอัลฮัมดุลิลละวะลาอาตาอัลมุนาฟิกีนะชะรุนชัรรุนละฮุมมินรอมฎอนและไม่มีเดือนใดที่มายังบรรดาผู้ที่กลับกรอกมุสลิมที่กลับกรอกมุนาฟิกนะพวกมุสลิมช่อฉนละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยจะเลวร้ายไปเท่ากับเดือนรอมฎอนด้วยในเดือนเดียวกันเนี่ยอีกคนนึงเป็นเดือนที่ดีที่สุด
และในเดือนเดียวกันสำหรับอีกคนหนึ่งก็เป็นคนที่เลวที่สุดทำไมอ่ะเวลาเหมือนกันทำไมถึงแยกกันแบบนี้เพราะต่างคนต่างทำอามันต่างกันเพราะไอ้คนที่เลวขอโทษนะมันก็ยังทำชั่วในเดือนรอมฎอนทั้งๆที่เดือนนี้เป็นเดือนที่ไม่น่าทำที่สุดแล้วต้องละอายที่สุดแล้วมันก็ยังเอาเต็มที่ไม่ละที่จะเลิกเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นคนที่ชั่วที่สุดจากบรรดาเดือนต่างๆขอมาอัพนะอาจจะพูดแรงไปหน่อยแต่ในทางกลับกันคนที่เป็นคนดีก็กลายเป็นคนที่อามันของเขาดีที่สุดเพราะเขาอยู่ในเดือนที่ดีที่สุดเห็นไหมวะซาลิกะลิมาอยูอิดดุลมุมินูนฟีฮิมินัลกอมินัลกูวะติลิลอิบาดะห์และสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะตระเตรียมเพื่อจะเข้าสู่มันด้วยการตระเตรียมพร้อมกำลังร่างกายและอิบาดะห์พวกเราเนี่ยไม่ใช่มาเข้มตอนรอมฎอนนะก่อนรอมฎอนนี่เราฝึกกันมาแล้วบางคนบวชซุนนะห์เดือนชะอ์บานบางคนเตรียมเรื่องกุรอานเริ่มอ่านกุรอานเริ่มทวนกุรอานกันมาเขาจะเตรียมตั้งแต่ก่อนเข้ารอมฎอนแล้วพอเข้ารอมฎอนปั๊บมีเดินสบายเลยเขาเรียกว่าอามันไหลเลยนะต่อมาวะมายูอิดดูฟีฮิมูนาฟิกูนะมินกอลกอฟะลาตินนาสวะเอารอติฮิมแต่สำหรับคนที่กลับกรอกมุสลิมที่ช่อฉนตัวเองเนี่ยก็จะเตรียมเข้าสู่มันด้วยการเพิกเฉยและพลาดโอกาสไม่สนใจกอฟลุนเนี่ยแปลว่าคนที่เพิกเฉยไม่สนใจเนี่ยยังบอกเนี่ยยังไม่เห็นเดือนเลยยังนั่งกินชาอยู่กลางวันยังงงไม่สนโรคอะไรวะฮุวะกอนมุลิมุมินนะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสแห่งโชคลาภของผู้ศรัทธาที่จะฉกฉวยจากคนที่มินยักตะมิมูฮูฟาคิรอาฟาจิรขอโทษฟาคิรฟาจิรจากคนที่ชั่วนั่นเองพี่น้องจะเห็นว่าคนที่ดีเนี่ยพอเข้ารอมฎอนเขาจะเป็นไงดีขึ้นกว่าเดิมอีกปกติเขาดีอยู่แล้วเขาก็คนละหมาดคนทำความดีอยู่แล้วพอรอมฎอนปั๊บเด่นกว่าเดิมแต่ในทางกับตรงกันข้ามไอ้คนที่มันชั่วเนี่ยพี่น้องนะรอมฎอนก็มาทำอะไรมันไม่ได้เลยไม่ผลอะไรกูเหมือนเดิมจะรอมฎอนยังไงก็ยังเหมือนเดิมยังน้ำท่อมเหมือนเดิมยังอบายมุขเหมือนเดิมเนี่ยก็ฝากตรงนี้เอาไว้สำหรับหะดีษที่เตือนนะครับที่เตือนกับพวกเราทั้งหลายให้ระมัดระวังนะว่าเรานั้นจะอยู่ในระดับใดของผู้ที่ถือผู้ดีศีลสวดอ่ะสุดท้ายจริงๆพี่น้องมีอะไรบ้าง1ขอนำเสนอนะอดทนความอดทนสอบบัตรเยอะๆไม่ใช่พอมาบ่ายไปแล้วไอ้นี่ถามเมนูมีอะไรไอ้บางก็บอกไอ้นี่ก็บอกอ๋อปลาเค็มทอด บวชมาทั้งวันให้กูกินปลาเค็มไปหมดแล้วไอ้ที่บวชมาเมื่อกี้ครึ่งวันบนไอ้นี่ไม่รู้แต่ปลาเค็มเนี่ยสั่งมาจากใต้ของดีแพงกว่าไข่ดาวอีกแพงปลาเค็มอย่าไปดูถูกนะแพงกว่าไก่ทอดหัดใหญ่อีกเออตัวเท่าไหร่ปลากุลานี่มาจากใต้พอบอกทอดปลาเค็มนั่นบ่นเมียอึบเลยนี่ฉันก็พอเหมือนกันนะที่โมโหหิวไงไม่ได้ดังใจอดทนเยอะๆสอบบัตรเยอะๆเดือนนี้เดือนอดทนเห็นอะไรขวางหูขวางตาเดี๋ยวผลบุญมันจะหายหมดไม่เอานะสอบมีอามานะแปลว่าอะไรรับผิดชอบต่างๆแม้กระทั่งการงานบางคนเนี่ยพอรอมฎอนปั๊บอามานมานะเขาวางงานอะไรให้ทำกูทิ้งหมดเลยเขาให้ไปสมมติเนี่ยสมมติบางจำรัดเนี่ยนัดมีไปล้างแอร์ฉันกำลังร้อนๆเลยบางจำรัดล้างแอร์บ้านฉันหน่อยนัดกันดิบดีบอกเขาไม่ไปอ่ะปล่อยร้อนไปงั้นแหละอะไรนัดกับฉันเรียบร้อยแล้วต้องมาล้างเป็นอามานะอะไรที่เป็นอามานะที่เรารับปากกับใครไว้ในเดือนรอมฎอนแม้ว่าตัวเองจะถือศีลอดอยู่และมันไม่ได้เกินความสามารถปฏิบัติรักษาอามานะด้วยการงงการงานไม่ใช่ว่ารอมฎอนไม่ทำงงทำงานนั่นแหละเมียไม่ต้องกินอะไรลูกไม่ต้องกินอะไรอดไปไม่ใช่รอมฎอนก็ต้องออกไปทำมาหากินเหมือนเดิมนั่นแหละอามานะห์เราต่อมาอันที่3เลื่อนก่อนให้มีความเมตตาเสมอภาคและช่วยเหลือกันเมตตาเห็นอะไรคนตกทุกข์ได้ยากบริจาคช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจกันเสมอภาคไม่ตั้งชนชั้นวรรณะนี่โต๊ะอิหม่ามนี่เลี้ยงอีแบบนึงไอ้นี่คนจนนี่กินผักไปไม่เอาที่นี่เหมือนกันหมดเห็นไหมทุกโต๊ะมีเหมือนกันหมดเนี่ยน่ารักเสมอภาคช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะต่อ
่อมาหมดหรือยังเนี่ยผมก็เลื่อนไปก่อนให้ช่วยเหลือเรื่องที่ดีช่วยเหลือเรื่องที่ดีอะไรที่เป็นความดีงามเชื่อกันข้อต่อมาตักเตือนพี่น้องมุสลิมเหมือนที่เราทำเนี่ยนะมีการบรรยายศาสนาเดือนรอมฎอนเนี่ยต้องมีบรรยายด้วยพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเดือนของการตักเตือนฟังศาสนาใครที่เคยเรียนกุรอานอย่าหยุดเรียนในรอมฎอนเรียนต่ออะไรพอจะเรียนพอเรื่องเรียนศาสนาหยุดพอรอมฎอนนะเรียนเหมือนเดิมได้นะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันในสิ่งที่เป็นความดีงามจัดเลี้ยงโครงการอาหารเลี้ยงและศีลอดจัดกลุ่มในการทบทวนกุรอานสอนกุรอานสอนอบรมให้กับลูกหลานเอาเรื่องของหนังสือดีๆจุลสารดีๆบทความดีๆเอามาพิมพ์แจกนะแล้วก็อุปการะเด็กกำพร้าคนยากไร้แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ลี้ภัยนี่ก็คือแล้วก็สุดท้ายพี่น้องครับคือการไกลเกลี่ยกันอะไรที่เป็นเรื่องบาดหมางกันผมบอกเลยนะอย่าให้ออกรอมฎอนเอารอมฎอนนี้เลยไปเลยมาอัพยีบางยีจ๋าดิฉันติดนี่บางยีอยู่ขอมาอัพด้วยนะอันนี้ไม่ใช่แล้วต้องใช้เขานี่ไปขอยกหนี้เขาต้องมาถอนแต่เขาให้ก็ดีไปแต่เขาไม่ให้ก็ไม่ว่าก็ต้องใช้หนี้ไปอะไรที่ผิดหมางใจกันพี่น้องไปขอมาอัพซะไกลเกลี่ยซะเรื่องรอมฎอนนะครับเป็นเดือนที่เราจะต้องจัดการบริหารความรู้สึกระหว่างพี่น้องมุสลิมกันนะครับอ่ะเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายนะด้วยกับเวลาเดี๋ยวเราต้องละหมาดอิชาละหมาดตะรอวีกันฉันชอบเวลาบรรยายเวลานี้มากเลยเพราะอะไรมันไม่ดึกดีมีอยู่ที่นึงอัลลอฮ์กับเที่ยงคืนเนี่ยมีกะว่าจะกินซูโฮที่นั่นแล้วมึงนะก็ประมาณนี้ในเวลานี้กำลังดีนะเราก็ได้ละหมาดแล้วกลับบ้านกันนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์